Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. มีใครจะท่องบ้างครับสักคนหนึ่งมีไหมอาจารย์ใช้ภาษาไทยนะครับคืนนี้ใครจะท่องมีไหมครับ Kalau tak ada, insyaAllah kita baca bersama. Lepas tu kita tafsir dengan seperti biasa, insyaAllah. Baca turut Ustaz dulu. Daripada ayat 40 kepada ayat yang ke 45. 40-45. Kini insyaAllah. Ayat 40-45 nak kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Dapat kita baca bersama-sama insyaAllah akan keraatan daripada surah Az-Zukhruf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah iman kita dan pahami kita terhadap Al-Quran insyaAllah. เดี๋ยวค่ำคืนนี้น่าจะต้องเริ่มด้วยภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ภาษาอาหรับนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮูนับดะบิลลูตุไทยแลนดีบาดีนบิลอาหรับีอันอุสตาสมุสตาฟะบาดะซาลิกะนันตะฮีบิลมาลายูอุสตาสมหยุดดีนอินชาอัลลอฮ์นุคลิสกาลีลันقبل الأخير بلغة تاي إن شاء الله جهز الليلة بإذن الله الحمد لله
เกี่ยวกับอายะห์ที่เรากำลังอ่านและทำความเข้าใจอยู่ในซูเราะห์ซุคุฟนะครับอัฟอันตะตุสมิอุซุมมะเอาตะฮดิลอุมวะมันกานะฟีฎอลาลิมุบีนอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กลับมาพูดคุยกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงจะต้องไม่ใช้ภาษามลายูนะครับเดี๋ยวใช้ภาษามลายูนี่อาจารย์มยุดินเครียดเพราะวันนี้มาภาษามลายูถ้าอาจารย์ใช้ด้วยนี่แกคงเครียดไม่รู้แกจะใช้ภาษาอะไรงั้นอาจารย์ต้องใช้ภาษาไทยนะครับต้องขออภัยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อิตุนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยหลังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงภาพในวันเกียมะภาพในวันอาคิเราะห์เกี่ยวกับมนุษย์กับชัยฏอนกำลังทะเลาะวิวาทกันในวันอาคิเราะห์สัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนรู้กันว่ากว่าที่มนุษย์จะรู้ว่าชัยฏอนคืออาดูวนเป็นศัตรูชัดๆก็ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อหน้าอัลลอฮ์ไม่ถึงวันนั้นเนี่ยคงไม่รู้ไม่มีใครยอมรับว่าชัยฏอนเป็นศัตรูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกภาพในวันนั้นต่างคนต่างก็อยากจะให้ชัยฏอนรับโทษด้วยสักครึ่งหนึ่งมุชตะริกูนฟิลอาซาบรับโทษบ้างสักครึ่งหนึ่งนั่นคือภาพในวันอาคิเราะห์หลังจากพูดอาคิเราะห์ก็กลับมาพูดกับคนที่อยู่ดุนยาอีกทีหนึ่งคือกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้รูปแบบอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานเวลาพูดอาคิเราะห์ก็จะกลับวกมาคุยเรื่องดุนยาพูดถึงเรื่องฮิดายะห์ก็วกไปยังดอลาละห์จะนะครับจะเปรียบเทียบใกล้ๆพูดเรื่องสวรรค์ก็จะพูดเรื่องนรกไปในตัวพร้อมๆกันแสดงว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นหลักการอัลกุรอานคือหลักการบูรณาการไม่ได้แยกแยะระหว่างอาคิเราะห์กับดุนยาสำหรับมุมินผู้ศรัทธาเป็นอันเดียวกันนะครับสิ่งที่เราแยกกันไม่ได้หลังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงอาคิเราะห์ว่าในวันนั้นพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างกับชัยฏอนกับอาดูนนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กลับมาพูดกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอาซาบยังไงก็ต้องอาซาบทำยังไงก็ทำไม่ได้คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดดอลาละก็ดอลาละทำยังไงก็จะฮิดายะห์ไม่ได้ตรงนี้อายะห์นี้สำคัญและก็น่ากลัวมากอัฟอันตะตุสมิอัสซุมเอาตะฮดิลอุมวะมันกานะฟีฎอลาลิมุบีนโอ้มุฮัมมัดเจ้าจะสามารถทำให้คนหูหนวกได้ยินกระนั้นหรือเป็นไปไม่ได้คนที่หูหนวกหนวกในที่นี้นักวิชาการใช้คำว่าพวกเขาไม่ได้หนวกจริงๆไม่ได้บอดจริงๆแต่ว่าเขาหูไม่ได้ยินจากฮีดายะหูของเขาไม่ได้ยินฮีดายะของอัลลอฮ์ตาของเขาไม่เห็นฮีดายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นความหมายของคำว่าอัฟอันตะตุสมิอุซุมอัซุมแปลว่าหูหนวกถ้าไม่หนวกพอจะได้ยินบ้างแต่นี่คนหูหนวกจะทำให้ได้ยินเป็นไปไม่ได้พระมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความสามารถเฉพาะพูดให้คนที่อยากจะฟังได้ยินแต่คนที่ไม่อยากจะฟังทำยังไงก็ไม่สามารถจะได้ยินได้อันนี้เสมือนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะเตือนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางตัฟซีรบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุ่มเทอย่างมากดุอาอย่างจริงจังอยากจะให้ฮีดายะห์ประสบกับทุกคนในบรรดาเครือญาติของท่าน
ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เสมือนว่าเตือนอาฟาอันตะตุสมิอุสซุมเอาตะฮดิลอุมมันเป็นไปไม่ได้โอ้มุฮัมมัดจะให้คนที่ตาบอดและมองเห็นจะให้คนที่หูหนวกแล้วก็มาได้ยินเป็นไปไม่ได้เหมือนกับจะให้คนที่อยู่ในการหลงทางอยู่ในดอลาละจะมาฮิดายะมันเป็นไปไม่ได้กำลังจะแสดงให้เห็นว่างานของนบีงานของดาอีเนี่ยมันมีลิมิตของมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้จะเป็นนบีที่สุดของนบีก็มีลิมิตความสามารถไม่สามารถจะทำให้คนตาบอดมองเห็นไม่สามารถจะทำให้คนดอลาละเป็นฮิดายะทำไม่ได้เพราะนั้นเป็นงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออายะห์นี้ชัดเจนดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือทำยังไงเราจะต้องขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาให้เราเป็นผู้ที่ไม่หนวกและก็ไม่บอดและไม่หลงผิดเพราะถ้าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คนคนหนึ่งหนวกบอดและผิดหลงผิดยากมากยากมากแม้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดึงเขาจากการหลงผิดไม่ได้เพราะฮิดายะห์อยู่ในมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้านบีทำไม่ได้ผู้ที่ไม่ใช่นบีดาอีสมัครเล่นอย่างพวกเราก็ยิ่งยากจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนบีอีกครั้งหนึ่งว่าอะฟะอิมมานะซฮะบันนะกะบินะซฮะบันนะบิกะฟะอินนามินฮุมมุนตะกิมูนคนที่ผิดยังไงก็ผิดคนที่ไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องถูกลงโทษเจ้าจะมีชีวิตอยู่หรือเจ้าจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ต้องลงโทษอยู่ดีแม้ว่าเราได้เอาชีวิตเจ้าไปโอ้มุฮัมมัดแน่นอนเราก็จะตอบแทนลงโทษพวกเขาให้สาสมอินมุนตะกิมูนอัลลอฮ์จะทำโทษเองงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำโทษคนที่ดอลาละและให้รางวัลคนที่ฮีดายะจะต่อหน้าหรือรับหลังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิทธิหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อิบนุอับบาสกล่าวในตัฟซีรอิบนุกะซีรบอกว่าถ้าหากว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยบารมีของมุฮัมมัดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้านบียังอยู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษประชาชาติของท่านต่อหน้าแต่จะประวิงเวลาเพื่อลงโทษในวันอาคิเราะห์มีอย่างนั้นได้บอกอย่างนั้นบอกว่านั่นคือเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์บารมีของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อย่างไรก็ตามจะพ้นจากการลงโทษหรือไม่ไม่พ้นฟะอิมมานะซฮะบันนะบิกะฟะอินนามินฮุมมุนตะกิมูนเอานูรียันนะกัลละซีวะอะดนาฮุมฟะอินนาอะลัยฮิมมุกตะดิรูนถ้าจะให้เห็นจะๆก็ทำได้อย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษมุชริกีนในสงครามบะดรเห็นชัดๆ200คนกับพันกว่าคนเป็นไปได้ยังไงถ้าจะลงโทษพวกเขาก็ลงโทษได้ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัมผัสและประจักษ์ชัดในวันบาดาร์ว่านั่นคือการลงโทษของอัลเลาะห์ต่อบรรดามุชริกทำได้เหมือนกันเพราะฟะอินนาอะลัยฮิมุกตะดิรูนอัลเลาะห์มีความสามารถจะลงโทษเลยก็ได้จะประวิงเวลาเพื่อลงโทษในวันอาคิเราะห์เป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะไม่ให้ลงโทษคนที่ผิดคนดอลาละทำไม่ได้เพราะนั่นคือไม่ยุติธรรมต่อมาฟัสตะกิมฟัสตัมซิกบิลละซีอูฮิยะอิไลอินนะกะอะลาศิรอติมุสตะกีมหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาประมาณว่าตอกย้ำให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงยืนหยัดยึดมั่นบิมาอูฮียะด้วยบางก็บอกด้วยศาสนาอิสลามด้วยอัลกุรอานอูฮียะสิ่งที่ถูกประทานมาจงยืนหยัดจงมั่นคงกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะครับแม้ใครจะตามหรือไม่ตาม
โอ้มุฮัมมัดใครจะได้รับทางนำหรือไม่ได้รับทางนำจะตาบอดหรือไม่บอดจะหูหนวกหรือไม่หนวกจะได้ยินหรือไม่ได้ยินจะช้าหรือเร็วในการลงโทษหน้าที่ของดาอีอิลลอฮ์มุฮัมมัดก็คือฟัสตัมซิกบิลละซีบิมาอูฮิยะอิลัยจงยืนหยัดและก็จงยึดมั่นตามที่ถูกวะฮยูมาคืออัลกุรอานบนแนวทางของท่านอินนะกะอะลาซิรอติมุสตะกีมเพราะนั่นคือแนวทางที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่นิยามคำว่าถูกต้องคนทั้งโลกต้องปฏิบัติตามทั้งหมดซิรอตมุสตะกีมไม่จำเป็นต้องคนทั้งหมดจากหนวกเป็นได้ยินหมดเป็นไปไม่ได้จากตาบอดสว่างหมดเป็นไปไม่ได้จากดอลาละฮิดายะทั้งหมดก็ไม่ใช่ถึงแม้คนทั้งโลกมีดอลาละอีกมากมายแต่ก็อินนะกะอะลาซิรอติมุสตะกีมนั่นคือสิ่งที่เราต้องยืนหยัดอยู่ฟัสตัมซิกบิมาอูฮิยะอิลัยนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับและสั่งไปยังดาอีนะครับแบบมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนดาอีอย่างพวกเราสิ่งที่เราต้องยืนหยัดก็คือบิมาอูฮิยะอิลัยวะอินนะกะอะลาศิรอติมุสตะกีมเราจะอยู่บนทางที่เที่ยงตรงแม้จะมีคนไม่กี่คนที่ฟังเราแม้จะมีคนไม่กี่คนที่เห็นความดีของเราและปฏิบัติตามที่เราบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังสั่งให้พวกเราอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงนั่นก็คืออัลอิสลามวะอินนะฮูละซิกรุลละกะวะลิกอมิกและแท้จริงสิ่งนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูฮิยะอิลัยก็คือซิกรุลละกะวะลิกอมิกซิกตรงนี้คืออัลกุรอานอัลกุรอานที่มาตักเตือนนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของอัลกุรอานใครอ่านกุรอานใครเข้าใจอัลกุรอานจะได้คำตักเตือนจากอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานซิกรุนและกะวะลิกอมิกแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือข้อตักเตือนแก่เจ้าและแก่หมู่ชนของเจ้าโอ้มุฮัมมัดวะซอฟะตุสอลูนและการที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานให้แก่พวกเรานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามว่าเราได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานเช่นไรเราได้เรียนรู้อัลกุรอานแบบไหนเราได้หันหน้าเรียนรู้อัลกุรอานแล้วหรือยังทั้งหมดฟะซอฟะตุสอลูนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องถามเราอย่างแน่นอนสุดท้ายوَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا อันนี้คือข้อสรุปนะครับข้อสรุปของมาอูฮิยะอิลัยแล้วก็ซิกรุลละกะวะลิกอมิกบทสรุปของทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาคืออัลอิสลามและซิกรุลละกะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาเนี่ยซิรอตมุสตะกีมคืออะไรก็คืออัจอัลนามินดูนิรเราะห์มานีอาลิฮะตัยยุอ์บะดูนทั้งหลายทั้งมวลที่อันอิสลามพูดถึงอันกุรอานพูดถึงทั้งหมดสรุปตรงที่ว่าอะนะอ์บุดุลลอฮ์วัชตะนิบุตตอฆูตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามคนที่มาก่อนหน้าชาวคัมภีร์ที่ศรัทธาก่อนหน้าถามดูว่ามีหรือไม่รอซูลศาสดาก่อนๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้เขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามินดูนิรเราะห์มานียุอ์บะดูนอาลิฮะตัยยุอ์บะดูนมีหรือไม่แสดงว่าอัลอิสลามตั้งแต่ยุคไหนๆยุคแรกจนถึงสุดท้ายหัวใจของอิสลามก็คืออะนะอ์บุดุลลอฮ์ทั้งหมดคืออัลลอฮ์วัชตะนิบุตตอฆูตแล้วก็ห่างไกลจากตอฆูตทั้งมวลนั่นคือสิ่งที่เราได้รับจาก5อายะนะครับคืนนี้เราแค่5อายะอัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันในรอบที่2นะครับนะฮะรอบนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์มุสตะฟาอินชาอัลลอฮ์ซะมุสตะฟาอะตอลานามุฟัสซิรันบิลบิลอาหรับิยะห์อินชาอัลลอฮ์ฮาวาลิรุบอ์ซะอินชาอัลลอฮ์ฟัดดอลThank you.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وسرائرنا بطاعتك، إنك لما تشاء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآيات التي قرأناها هي توجيه وإرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يحمل عبء الدعوة إلى الله عز وجل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدما تحدثت الآيات السابقة عن هذه الآيات، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، بعدما أخبرتنا أن البعد عن ذكر الله عز وجل يكون سببا في العذاب في جهنم والعياذ بالله، وبعدما أخبرتنا عن جزاء هؤلاء الكافرين حتى أنه يكون الكافر من أهل النار مع قرينه مسلسل الشيطان الذي كان يوسوس له في الدنيا، يسلسلان ويقيدان معا إلى جهنم ويغضب منه ويقول بئس القرين، قرين سيء وصحبة سيئة ومكان سيء جعلتنا فيه. بعدما أخبرتنا الآيات عن هذا كله، توجهت الآيات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلينا جميعا في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ هذه الآية كمثلي فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه الآية تخبر أنه ما عليك إلا البلاغ المبين، أما هداية التوفيق فليست منك. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الدعاة إلى الله عز وجل متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لهم هداية الإرشاد، إرشاد ونصح وتوجيه، هداية الإرشاد. أما هداية التوفيق وهداية التحقيق تكون نعمة وفضلا من الله عز وجل. لذلك إنك لا تهدي من أحببت، لكن من الذي يهدي؟ الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ الآيات أو الآية تتكلم عن هذا الذي فقد وسيلة الهداية، هو أغلق السمع، صم وعمي، الأصم لا يسمع والأعمى لا يرى. الذي لا يسمع ولا يرى فقد وسيلة الهداية، فقد وسيلة المعرفة. وهنا ليس المقصود صم حقيقي أو عمى حقيقي، لأن من الممكن أن يكون إنسان ابتلاه الله عز وجل في الدنيا بمرض الصمم أو العمى ولكنه يكون على صراط مستقيم. فالمقصود هنا
إنها لا تعمى الأبصار ولكن القلوب. القلب هو الذي يكون فيه العمى، عمى البصيرة، فلا يرى الهداية ولا يستقبل الهداية. والأذن تسمع كلام الله ولكن صماء مغلقة، لا تقبل الهداية ولا تقبل النور الذي جاء من هذه الهداية. لذلك هنا الآية: أنت لا تملك هداية الناس ولا تملك الحكم على الناس، فقط أنت تملك أن تنصح الناس، أن ترشد الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا الذي أغلق بصره بالكفر وأغلق سمعه بالكبر والكفر هو في ضلال مبين واضح، كمثل الذي تجعله في صندوق مغلق تمام لن يرى النور. إذا أنت دخلت إلى غرفة بغير نافذة، ما في شباك، بغير باب، أغلق الباب بغير مصباح، ما في النور، لا تستطيع أن تعرف الليل من النهار، كل ظلام، ضلال مبين كامل واضح. إذن يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإما نذهبن بك هذا الجزاء الذي تكلمنا عنه للكافرين، يمكن أن تراه بعينك في الدنيا ويمكن أن يكون بعد موتك، فإما نذهبن بك، يعني إذا تموت، إذا مت يا محمد، فإنا منهم منتقمون، عقابهم وحسابهم واقع واقع، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تحزن بما كانوا يكفرون، لا تشعر بالحزن لأنهم يكذبونك ويحاربونك ويرفضون الإيمان ويرفضون الهداية. فإما نذهبن بك، وهذا من سنن الله عز وجل في الدنيا، في المعركة بين الحق والباطل، الحق كلمة الله هي العليا دائما، لذلك حتى في القرآن كلمة الله هي العليا بالجملة الإسمية وليس بالجملة الفعلية، لأنها دائما عليا، حتى وإن كان أهل الله في الدنيا في ألم أو في مشكلات أو في مصيبة، كلمة الله هي العليا دائما. فمن الممكن أن ترى النصر بعينيك في الدنيا، ومن الممكن ألا تراه، كمثل مثلا مؤمن آل ياسين الذي جاء من المدينة رجل يسعى، صح؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ماذا حدث؟ قتلوه، لم يرى انتقام الله عز وجل في حياته، صح؟ ولكن إنا منهم منتقمون، صحيح؟ وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا، صح؟ الله سبحانه وتعالى أرسل وعذب وأهلك القوم، انتقم منهم
ولكن ذلك العبد الصالح لم يرى، هؤلاء الرسل لم يروا. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. المؤمن يؤمن أن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نؤمن أن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا رأينا النصر بأعيننا في الحياة الدنيا فالحمد لله، وإذا لم نره فقلوبنا مطمئنة أنه سيأتي سيأتي. فقط نحن يجب أن نفعل واجباتنا وأن نطيع أوامر ربنا وأن نأخذ بكل الأسباب حتى يأتي هذا النصر، حتى يأتي هذا النصر. لذلك فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذا أنت تموت فإنا منهم منتقمون، سننتقم منهم بعد موتك. أو نرينك الذي وعدناهم، مثلما حدث في غزوة بدر. في غزوة بدر جاء كبراء الكفار بقوتهم وبخيلهم وبخيلائهم يريدون أن يفنوا الرسول ويقتلوا الرسول والمسلمين وينتهوا من دعوة الإسلام كاملة. فماذا كانت النتيجة؟ كانوا في القليب، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناداهم بالاسم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهكذا قد نرى نصر الله عز وجل في الدنيا، وقد لا نراه نحن ويراه أجيال أخرى بعدنا. المهم، هل نحن أدينا واجباتنا نحو هذا النصر، أو أننا نتواكل على الله وننتظر أن ينصرنا؟ لن ينصرنا. فمن أحسن التوكل أحسن العمل. التوكل على الله هو أن تعمل بكل قوتك وقلبك مؤمن أن النتيجة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده وليس مما عملت. والتواكل ألا تعمل ولا تأخذ بالأسباب ثم تنتظر وتقول: يا رب انصرنا. كيف ينصرك وأنت لا تفعل؟ كما قال عمر للناس: اذهبوا فاعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذن نصر الله حق، نراه في الدنيا أو يراه أبناؤنا وأحفادنا، سيأتي سيأتي. فقط نبحث ماذا فعلنا نحن، ثم من أراد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة تأتي من تمسكنا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وإنه هو القرآن، الوحي، السنة، الإسلام، الدين،
لذكر شرف عزة كرامة في الدنيا وفي الآخرة لك ولقومك لك وللمؤمنين لك ولكل من يتبعك من المسلمين الذين يتمسكون ويعتصمون بحبل الله ولا يتفرقون وسوف تسألون سوف تسألون سوف تحاسبون عن هذا الذكر الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الشرف وهذه العزة أننا مؤمنين ثم النعمة لا بد لها من شكر وحساب الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة صحيح لكن أين هذا الحمد أين شكر النعمة هل نشكر النعمة بأننا نحافظ على الإسلام هل نشكر النعمة بأننا نعيش بالإسلام ونطبق الإسلام في نفوسنا وقلوبنا وبيوتنا كما قال القائل أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض هكذا شكر النعمة وسوف تسألون سوف يسألون الله عز وجل ماذا عملت بهذه النعمة ماذا عملت بهذا الدين حتى أن الحسن البصري يقول كأني بالإسلام يوم القيامة يأتي ويمسك يد هذا ويقول نصرني هذا وخذلني هذا حتى إذا جاء إلى عمر رضي الله عنه يمسك بيده ويقول يا ربي كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل فعندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أعز الله به الإسلام كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نحن سوف نسأل ماذا عملنا بالإسلام وماذا عملنا للإسلام وماذا عملنا في الإسلام بعضنا يكون دعوة ضد الإسلام بأخلاقه وبأفعاله حتى بفتواه ممن كان من يفتون أو يعرفون أو يقرؤون سوف نسأل هذا السؤال لابد له من إجابة ثم الآية الأخيرة التي تؤكد أن كل أنبياء الله عز وجل كلهم إخوة دينهم واحد عقيدتهم واحدة الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم مثلما أوحى إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى أن اعبدوا الله وحده عيسى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله موسى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله هكذا كانت دعواهم جميعا لا إله إلا الله دعوة واحدة دين واحد لذلك إن الدين عند الله الإسلام نوح مسلم إبراهيم مسلم آدم عيسى موسى كل أنبياء الله عز وجل مسلمون صلوات الله عليهم وسلامهم والسؤال هنا سؤال استنكاري لهؤلاء الكفار الذين يعبدون من دون الله آلهة بغير دليل بغير برهان بغير علم بغير بينة واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كيف تعبدون آلهة بغير سلطان بغير دليل بغير برهان
إذا سألت أهل العلم من الأمم السابقة أهل الحق الذين آمنوا بعيسى حقا لابد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمنوا بمحمد فقد كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى جميل القرآن، أجعلنا من دون الرحمن، ليس من دون الجبار. أسماء الله الحسنى في القرآن تأتي في مكانها. أجعلنا من دون الرحمن، تقديم الله عز وجل لعباده بصفته وباسمه الرحمن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صحيح؟ دعوتنا دعوة رحمة، ليس أتينا بالعذاب للناس، ليس أتينا لندخل الناس جهنم، بل لنرحم الناس، لنجعلهم يدخلون الجنة أفواجا. التعريف بالله سبحانه وتعالى يكون بالتعريف بصفاته المحببة لعباده، المحببة لهم، الرحمن، الرزاق، الرحيم. نعرف الله لعباده بالأسلوب الذي يناسبهم، الذي يجعلهم يحبون الله عز وجل، ليس الذي يجعلهم يبغضون أو يفرون من الله عز وجل. هذه نقطة مهمة جدا في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا الأستاذ مصطفى. إن شاء الله بعدين نمشي إلى أستاذ محي الدين بلغة ملايو إن شاء الله ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kita sudah dengar 5 ayat daripada bacanya dan maknanya bahasa Sye. Lepas juga ceramah dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, kalau kita geti bahasa Sye dengan bahasa Arab tu, jadi saya ni tak lepas sekarang habis lah. Nak tamah-tamah ramah itu, nah insyaAllah. Alhamdulillah, ayat yang pertama, dia 5 ayat semua. Ayat yang pertama ni Tuhan tanya supaya Tuhan duduk kecek dengan Rasulullah SAW dengan cara tona tota, kecek dengan betul nasbah fakta duduk kecek ni. Afa anta, adakah engkau? Maknanya Tuhan tanya Nabi. Nabi pun duduk baca. Di sini ini berasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni super dengan Tuhan duduk depan dah. Afa anta, adakah engkau? Faremo semua. Ha, tu. 2-3-4 ayat ni kecik masalah ad-da'i dan mad'u. Deh, orang hok punya isu dan orang hok kena suku. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, ad-da'i ya'ti wala yu'ta. Ad-da'i ya'ti wala yu'ta. Orang yang nak dakwah, orang ni dia kena pergi, bukan orang mari cari dia. Begitu Rasulullah SAW banyak dah pergi
dakwah oleh kaum-kaum dia. Afa anta, adakah engkau wahai Muhammad? Anta ni kalau kita ngaji nahwu ke, dhamir mukhatab. Dhamir hak kecek tona tota afa anta. Samillah Allah Subhanahu wa taala no dayo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab gapo nak dayo Rasulullah sallam? Sebab setiap perbuatan manusia ni dia nak tengok buah dia. Dia nak tengok pun hak dia. Dia nak tengok kejayaan hak dia. 2-3 ayat ni kecek masalah jaya dengan tak jaya orang dakwah. Nah. Afa anta tusmi'u summa? Hanini al-haqiqah. Kalau kita ngaji balaghah kok masalah hakikat sebenar. Wahai Rasulullah ya Muhammad, adakah engkau boleh didengar orang hak tuli hakikat? Kerana orang tuli ni telinga, dengar-dengar dengan telinga, itu hakikat. Tapi hak yang kedua ni majaz. Wa tahdil umya, hidayah orang buta. Hak sebenar Quran nak cakap katanya batu basirul umya. Wahai Muhammad, gena kamu tak uwi tengok orang hak buta. Tapi maksud sini hidayah ni ialah hidayatul qalb, hidayah hati. Apa boleh hidayah hati ni? Ia tak boleh pakai al-basar, ia tak boleh pakai nazar, ia pakai hidayah. Ini kinayah. No, hidayah hati, tapi pakainya tahdil ummi. Wa man kana fi dhalalim mubin, mangkana fi dhalalim mubin, hipong di antara dua tadi. Orang hak telinga sumak, hati buta, sesak. Dah kalau bunuh manusia pun tak pakai juga. Telinga sumak, mata celak, hati tak celak, ya suk ya di dhalal juga. Hati celak, telinga sumak, dolar juga. Tapi tiga jenis ni wahai Rasulullah, engkau tak boleh dapat nak hidayahkan fuad dia. Tapi Nabi dakwah ke tak? Tak beradu. Nabi tak beradu dakwah. Nabi duduk dakwah sama. Hamur Rasul, hamuhur dakwah war risalah war din. Kepentingan Rasulullah, kepentingan dakwah dan agama. Walakinna himmatuna hammatuna hammatu dunya wa syahwah. Himmah fa'ita ni himmah dunia, himmah pasal nak luk dunia. Tak say nak luk dakwah dak. Astaghfirullah, astaghfirullah. Fa'imma nazhaban nabik. Ni pun dia. Nah. Kita tani wah timung nak tengok wah timung. Leh, kalau kita dakwah orang nak tengok orang hak turuk kita, patah kita ada dakwah tu. Fa imma nadhhaban nabi ka, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tengok berapa juta orang turuk dia. Berapa banyak mana hak tak saya turuk dia. Tapi manusia ni dia kena mati. Dah manusia ni kena mati. Walau Nabi setara mana pun yang kena mati. Tak kita bukan Nabi, lebih hak lagi kena mati. Nabi tu ya mati dah. Fakta ni, pacar contoh madan ni lebih awal lagi. Ayat hak supa dengan fa'imma nazhaban nabika ni, dah hak saya duk tengok mari, dua ayat lagi. Dah satu dalam surah Az-Zumar. Ayat yang ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mati, fakmu pun kena mati. Maknanya ayat ni dah ayat hak
baca saat ni dengan ayat hak Zumat ni, Nabi takut dia nak mati. Ya, dia kena mati. Ya, fak kita ni balhana tak tahu dengan mati ni. Satu ayat lagi dalam surah Yunus. Nah, dalam surah Yunus ni, mana surah Yunus? Balik dah ni. Ada ni bangun ni. Nah. Wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Supo. Adakah kamu wahai Muhammad nak dengar orang hak tuli dan nak wi hidayah orang hak buta? Nah. Maknanya wa imma nazhabanna bika. Di sini Nabi tahu kata dia tu kena mati syarat lah. Ayat ni kata dia mau kena mati. Nah. Fa inna minhum muntakimun. Sesungguhnya kami ini dah dengan fuak hak tak erti saat ni muntakimun. Maknanya jikalau fuak ni tak ada beriman, ya Muhammad, ya Rasulullah, nanti kami nak azabkan fuak dia. Au nuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun. Terkadang Nabi ni boleh tengok dah pun dah hak dia duduk awal saat ni itu orang beriman, alhamdulillah dia tengok Nabi. Tapi orang tak beriman tu, dia mati dengan cara dia tu kena azab. Sebagaimana pergi pada hak ustaz kita ayat saat ni, pergi pada tu nampak cerak tunggeng. Dah katanya demo ni salah sungguh, dah mati masuk ni ke halah sungguh. Di sini Nabi pun biasa kata ada kawan cai dia lena dakwah. Ada sebab apa? Sebab nampak kata orang tak tahu ya ni kena dah. Benar. Sebab kita balas dengan demo ni minta we kenal sekali dia tu. Apa kenal dia tu kita puasa segah hati. Rasulullah pun begitu juga. Kaca dua dakwah, dua dakwah. Dakwah saja dakwah nyanyo pula dah. Balas mana fak ni nampak we kenal sekali. Rasa nak segah sikit. Kita tengok pakai badak. Nampak. Rasa segah klik tidak jenis kau. Dari situ ni gua berpah fuak kafe mati Nabi Muhammad kelak tu dah ni gua fuak ni duduk karu dah dia orang kuang wacai dia orang kuang sama fuak ni bermati fuak ya pasal sini Nabi SAW. Tapi jawab Hamzah istifham duk mana ya soal dia tanya saat ni ke afa anta tusmi'u summa. Jawab dia nya fastamsik billati uhiya ilaih. Tu jawab istifham. Apabila tanya soalan kena ada jawab dalam Quran. Kita ada tanya tak jawab. Boleh tanya senyap di tak boleh masuk dalam sombong. Dah makan sirap lagi wak tamiru. Dah. Duit ada ke tak? Ke wak dia ni takut nak berteh. Dah. Dalam Quran ni apabila ada soalan ada jawab apa? Fastamsik billazi uhiya ilaik. Pergi. Dah. Demo dakwah orang yang tak beriman apa kata kau ni sahwasai. Hak tu kerjaku tu saya kata. Demo duduk surat ni dah. Supaya kita masuk ngaji ya. Ustaz, kita masuk ngaji juga. Pan oleh pan ni. Tak apa, demo masuk ngaji malam sudah tak ngaji tu tak apa, ustaz wi. Tak wi W. Biatu. Demo masuk ngaji sudah, demo tak usah duduk beli kifak tak masuk ngaji tu. Dah tak masuk ngaji tak apa nak hajah diri. Kena beli sekali terpe masuk mula. Dah. Fastamsik billazi uhya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad duduk jalan yang betul dah. Tuhan takik. Tuhan jamin. Kata Nabi ni duduk di atas jalan yang betul. Bukan belok. Dah kalau jalan belok jatuh balik. Ada jalan betul tak jatuh. Dah.
فإنك على صراط مستقيم صراط تم مستقيم صراف صراط مضاف مستقيم مضاف إلى صفات صفات dengan musuh jalan yang betul apa kita pergi jalan nak jalan betul dah apabila nak agama ni nak belok. Wa innahu la dhikrul laka wa li qaumika wa sawfa tusalun. Ya, Quran ni jadi peringatan. Ya, payo nak ingat je kena baca. Lah kena baca sokmo. Bukan baca piye-piye rajin dak, baca sokmo. Zikr ni peringatan. Pa nak ingat kena baca. Ada pagi baca, petang baca, ada malam baca, tengah hari baca. Ni faita pagi Facebook, petang live. Pagi esok Facebook pula. Boleh tak live pula. Quran piye tak membaca dah semaya ni dengar. Astagfirullah. Wa innahu la dhikrun lak. Zikir ni ingat teh, nak ingat kena baca. Dah. Kena baca sama. Dah. La dhikrun lak wa li qaumik wa sawfa tusalun. Tapi Tuhan nak tanya. Ada Quran ada kapal ni Tuhan akan tanya. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Bukan ya'budun. Dah yu'badun ni fi'il mudhari' bina majhul. Fi'il mudhari' bina majhul. Yu'badun diibadatkan. Adakah Tuhan jadi selain daripada Rahman? Tuhan yang disembah, bukan Tuhan sembah, yang disembah. Apa maksud yuk badu? Dia mau ambil tu hewak sembah diri tu. Dia tak suruh perkara. Itu yuk badu. Ya hazahkan fa'il ni. Satu litahkir. Nak hinakan yuk badun. Siapa yuk badun? Syaitan sini. Alihatan yuk badun. Yuk badun. Al-naibul fa'il. Au maf'ulul lazi lam sama fa'ilu as-syaitan. Alihah. Tak boleh sebut sini sebab dia hina. Adakah Tuhan jadikan syaitan alihah hawa nafsu diibadatkan? Tak. Sebab itu Tuhan pakai yuk badung diibadatkan. Kecap dah kata kalau nak turuk-turuk lah. Dah murid ke anak. Kalau nak turuk-turuk lah. Tak payah atas turuk abel lah senang ada. Itu pasal beci. Nak turuk-turuk lah. Nak gigi. Nak buat kapal buat lah. Ini yuk badung ni kecap balas tu. Kecap pasal orang pongoh. Kecap orang pongoh. Orang pongoh tak sebut. Dah kecap pasal nak keleng. Dah buatlah nak buat tak apa buat pia tak layak buat dah yuk badu sampai tu Tuhan apabila dia pakai kelimah ni dia pakai sepanjang Ustaz Mustafa ya ni dia pakai kena kita pakai tak kena dah maka khulasah kata, khulasah dari parlimen ayat ni nak pulak percaya Nabi ke datu ya dah nak ambil hati Nabi bukan ambil hati buka pak heret nampak tungai tu bukan ambil hati lah tu dah ambil hati ni banyak cara dah goyak daya atau ambil hati juga nama klaim ambil hati sayang Pak Ita sayang tidur malam ni ambil pisah belah esok bagi ustaz ni ustaz tahu semua hati siap lah ni masuk Jeffrey dia mau ustaz tak tahu dah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni อาจารย์มยุทธีนี่เป็นเพื่อนร่วมสถาบันตั้งแต่เรียนสานวีครับก็เลยเชิญมาวันนี้เพราะรู้ดีว่าถ้าอธิการอยู่นี่เชิญมาไม่ได้วันนี้อธิการไม่อยู่ก็เลยเชิญมาอัลฮัมดุลิลละห์แต่ก็ไม่เสียโอกาสอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าสร้างบรรยากาศได้ดีพอสมควรนะก็สรุปง่ายๆก็คือข้อแรกพยายามอย่าทำให้หูหนวกตาบอดนะครับเกรงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปิดหูปิดตาเราจากฮีดายะห์ข้อแรกอย่าลืมนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยก็ไม่ต้องไปตั้งคำถามว่าทำไมนะคนที่ชั่วไม่หายนะสักทีไม่ต้องยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จัดการเพียงแต่ว่าอาจจะไม่จัดการต่อหน้าต่อตาเราก็ได้นะครับดังนั้นไม่ต้องตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่นะฮะไอ้คนชั่วมันจะหายนะไอ้คนที่เหยียบกุรอานเมื่อไรขามันจะหักสมมุติเราชอบตั้งคำถามอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนรีบร้อนไงฮะอัลลอฮ์ก็บอกชัดว่าไม่ต้องห่วงอินนามุนตะกิมูนอัลลอฮ์จัดการให้นะครับแล้วก็
ที่อุสตาดมยุดดินฝากไว้แล้วก็อุสตาดมุสตอฟาที่บอกซิกรุลละกะเนี่ยอัลกุรอานคือซิกรุลละซิกรุลนี้ของอุสตาดมยุดดินแปลใช้คำว่าตักเตือนนะครับของอุสตาดมุสตอฟาก็อีกความหมายหนึ่งที่แปลว่าเกียรติอันเดียวกันฮะคืออัลกุรอานเตือนเราแนะนำเราย้ำเราตลอดเวลาในขณะเดียวกันอัลกุรอานทำให้คอยกล่าวขานคนคอยกล่าวขานซิกรุนคือมันยบก็ได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันก็คือคนคอยกล่าวขานแล้วก็ให้เกียรติเราในทางที่ดีนั่นคืออัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นอย่าลืมอัลกุรอานแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะมีหรือไม่มีอาจารย์ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกาศก็แล้วกันนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเอายังไงเดี๋ยวผู้ที่เกี่ยวข้องอาจารย์จะไม่ประกาศตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ค่ำคืนนี้ขอให้พวกเราทุกคนจงได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานที่เราได้เรียนรู้พร้อมกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลกุรอานจะสามารถสอนและตักเตือนพวกเราให้เรารู้ว่างานของเราคืออินนะกะอะลัศศิรอติมุสตะกีมนั่นคืองานของเราทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์มอบให้อัลลอฮ์แม้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการงานของเราแต่เราก็จะยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงช่วยเหลือครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซะกุมุลลอฮ์ค